รัปเตอร์สบุกชนะคาวาเลียร์ทำสถิติชนะ4เกมติดเฟเดเรอร์ผนึกกำลังวอลรินก้าช่วยให้สวิสนำฝรั่งเศส2-1เมสซี่แฮตทริกทุบประวัติศาสตร์ลาลิก้าครับสวัสดีครับเราเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับวันนี้มาในช่วงเวลา 12:30 นนะครับแต่ว่าข่าวสารในวงการกีฬาก็รอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับมาช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนครับเริ่มต้นกันด้วย Asian Beach Games นะครับซึ่งทางทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมครับล่าสุดเซปักตะกร้อชายหาดทีมหญิงเดี่ยวก็คว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเวียดนามคู่ปรับสำคัญไปได้นะครับการแข่งขันที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงสายของวันนี้ครับทีมเซปักตะกร้อชายหาดสาวไทยนะครับก็ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศโดยเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวดนะครับส่วนเวียดนามครับชนะลาวมา2เซตรวดเช่นเดียวกันครับทีมชาติไทยส่งทิวาพรเนื่องจำนงสมฤดีปือปรักแล้วก็ธิดารัตน์โสดานะครับรวมถึงจริยาศรีสวัสดิ์ลงสนามเป็นตัวจริงครับก่อนเอาชนะเวียดนามไปได้สบาย2เซตรวดเลยนะครับ21-8และ21-12ใช้เวลาเพียงแค่36นาทีในการแข่งขันเท่านั้นนะครับในนัดชิงชนะเลิศก็สามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จครับสุดท้ายนี่ก็ชิงกัน6เหรียญทองนะครับเราก็คว้าเหรียญทองไปถึง56เหรียญทองแล้วนะครับถือว่าทำลายสถิติที่เคยมีสำหรับการแข่งขัน Asian Beach Games ด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของ NBA กันบ้างนะครับ NBA ก็ยังแข่งขันกันอยู่ในช่วงฤดูกาลปกติครับไปดูเกมระหว่าง Cleveland Cavaliers กับ Toronto Raptors กันครับโดยที่คู่นี้นะครับ Toronto Raptors ก็ทำสถิติชนะ4เกมติดนะครับหลังจากที่คว้าชัยชนะเหนือ Cleveland Cavaliers คู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่น Quicken Loan Arena นะครับโดยที่การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วงฤดูกาลปกติในวัน Saturday Night นะครับควอเตอร์แรกคาวาเลียร์สก็ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับนำไปก่อนถึง34-21คะแนนนะครับส่วนการแข่งขันในช่วงควอเตอร์ที่2นะครับเจ้ามาสคอตนี่ก็ยังถือว่าต้องพยายามเต็มที่ครับเพราะว่า ทีมยังตามหลังอยู่ครับลุยส์วิลเลียมส์ครับก็ทำ3คะแนนในช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับก็ทำให้ Raptors เนี่ยพลิกขึ้นมานำคาวาเลียร์สได้นะครับที่56-54คะแนนนะครับควอเตอร์ที่3ลุยส์วิลเลียมส์ก็ถือว่ามาเร่งทำคะแนนให้ทีมนะครับแต่ว่าทางทริสตันทอมสันนะครับก็ถือว่าสู้สุดๆนะครับทำคะแนนได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ก็ทำให้คาวาเลียร์สไล่ตีตื้นแรปเตอร์ขึ้นมานะครับอยู่ที่71-85คะแนนนะครับควอเตอร์สุดท้ายก็เป็นต่อนะครับแต่ว่าลุยส์วิลเลียมส์แล้วก็เดอมาเดโรซานนะครับก็ยังถือว่าพลังกำลังร่วมกันได้ดีนะครับทำให้จบเกมแรปเตอร์บุกมาเอาชนะคาวาเลียร์สได้ด้วยสกอร์110-93คะแนนนะครับแรปเตอร์สก็ชนะ4เกมติดแล้วนะครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมลุยส์วิลเลียมเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับ36แต้ม4รีบาวด์1แอสซิสต์ครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับฟินิกซ์ซันนี่ก็เอาชนะอินเดียนาเพเซอร์106-83คะแนนครับไมอามี่ฮีทชนะออร์แลนโดเมจิกนะครับ99-92คะแนนครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับแพ้นิวยอร์กนิกส์83-91คะแนนดัลลัสแมฟเวอริกแพ้กับฮูสตันร็อกเก็ต92-95คะแนนครับซาคราเมนโต้คิงส์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์ได้113-101คะแนนครับวอชิงตันวิซาร์ดเอาชนะมิลวอกกี้บัคส์111-100คะแนนบุคลินเนทแพ้กับซานอันโตนิโอสเปอร์สไป87-99คะแนนครับส่วนนิวออร์ลีนส์เพลนิกันเอาชนะยูทาห์แจ๊สไปได้106-94คะแนนครับสำหรับเทนนิสเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ปรอบชิงชนะเลิศนะครับในวันที่2ครับการแข่งขันที่สนามสตาร์ทปีแอร์มอลอยในเมืองลิวประเทศฝรั่งเศสครับสวิตเซอร์แลนด์ครับคว้าชัยในประเภทคู่นะครับทำให้ขึ้นนำฝรั่งเศสไป2-1แล้วนะครับโดยที่โรเจอร์เฟเดเรอร์ครับที่จับคู่กับสตานิสลาสวาวรินก้านะครับไม่มีปัญหานะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของความบาดหมางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่ก็สามารถจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะคู่ของชูเลียงเบเนโตแล้วก็ริชาร์ดกาสเก้ของ
จ้าถิ่นไปได้อย่างไม่ยากเย็น3เซตรวดเลยนะครับด้วยสกอร์6ต่อ3 7ต่อ5และ6ต่อ4ครับก็ช่วยให้สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำฝรั่งเศสเจ้าของแชมป์9สมัยไป2ต่อ1แล้วนะครับโดยสวิตเซอร์แลนด์เองต้องการชัยชนะอีกเพียงแมตช์เดียวเท่านั้นนะครับจากวันสุดท้ายที่จะแข่งขันกันในประเภทเดี่ยวชนมือครับก็จะสามารถปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกมาครองได้สำเร็จนะครับช่วงคืนนี้นะครับตัดสินแชมป์กันแล้วนะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง True Tennis HD ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะครับไปต่อกันที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับวันนี้มีผลกอล์ฟมาฝากกัน4รายการเช่นเคยนะครับไปที่ PGA Australia นะครับในรายการ Australian Masters ครับเงินรางวัลรวมอยู่ที่1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนาม Metropolis Golf Club ที่ Melbourne Australia นะครับตอนนี้แข่งรอบสุดท้ายกันอยู่นะครับผลปรากฏว่าเป็นนิคโคลเลนนะครับขยับขึ้นมา2อันดับขึ้นมาเป็นผู้นำในตอนนี้นะครับมีอยู่9อันเดอร์พาร์นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันในวันสุดท้ายสำหรับการลุ้นแชมป์โดยที่อันดับที่2ร่วมนะมีถึง3รายด้วยกันนะครับอดัมสกอตต์เจมส์นิตตี้สแล้วก็พอลสปาโก้นะครับเป็นนักกอล์ฟจากออสเตรเลียทั้งหมดเลยนะครับส่วนนักกอล์ฟต่างชาติที่ผลงานดีที่สุดนะครับก็คือไรอันกิบสันนะครับที่อยู่อันดับที่9ร่วมนะครับมีสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ครับก็ชมกันได้นะครับทางช่องกอล์ฟชานอลหมายเลข675ครับวันสุดท้ายครับแล้วก็มาเช็คลีดเดอร์บอร์ดของDP World Tour Championship ครับที่สนามจูมิรากอล์ฟเอสเตทนะครับซึ่งแข่งขันกันในนครดูไบประเทศสหรัฐเอมิเรตส์หลังจากจบวันที่3ครับเฮนริกสเตนเซนจากสวีเดนและราฟาเอลกราเบราเบโยจากสเปนนะครับก็มีสกอร์รวมเท่ากันนะครับที่14อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ3จัสตินโรสจากอังกฤษอยู่3สโตรกด้วยกันส่วนนักกอล์ฟมือ1ของโลกที่การันตีอันดับแน่นอนแล้วอย่างรอรี่แมคคินรอยนะครับก็อยู่อันดับ4ร่วมของรายการนี้ครับหลังจากผ่านวันที่3นะครับตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกด้วยกันขณะที่ความหวังหนึ่งเดียวของไทยนะครับธงชัยใจดีครับวันที่3เนี่ยทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับเก็บเพิ่มไปถึง5อันเดอร์พาร์นะครับทำให้สกอร์รวมก็5อันเดอร์ครับหลังจากตีอีเวนพาร์มา2วันนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่26ร่วมครับคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดวันสุดท้ายได้นะครับถ่ายทอดสดทาง Golf Channel ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปครับไปที่กอล์ฟที่มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันแล้วก็ผลงานใช้ได้เลยนะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์นะครับโปรความหวังของเรานะครับก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์ในรายการ Resort World Manila Masters ครับที่สนามมะนิลา Southwood Golf and Country Club ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับการแข่งขันในวันที่3กิรเดชออกรอบ3เก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์นะครับทำสกอร์รวมที่13ไม่ได้พาจบวันขยับขึ้นมาจากอันดับที่3มารั้งอันดับที่2แล้วนะครับแต่ว่ากิรเดชยังมีสกอร์ตามหลังผู้นำอย่างมาดานมามัดนะครับผู้แข่งจากสิงคโปร์ที่รอบนี้ระเบิดฟอร์มไปถึง6ได้พาอยู่4สโตรกครับก็ถือว่าไม่ง่ายครับลุ้นกันต่อนะครับในวันสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ทาง True Sport HD 1และ True Sport 5ด้วยนะครับปิดท้ายเรื่องของกอล์ฟกันที่ LPGA ทัวร์รายการ CME Group Tour Championship นะครับที่ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ64ล้านบาทครับที่สนาม Ritz-Carlton Golf Resort เมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่3ครับฮูเลียต้ากรานาดาโปรจากปารากวัยครับก็ยังรักษาตำแหน่งผู้นำได้เป็นวันที่3ติดต่อกันครับหลังออกรอบทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมคือ Morgan Pressel นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแล้วก็ Carlota Siganda จากสเปนอยู่1สโตรกเท่านั้นนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆครับซันดากราวจากเยอรมนีก็จบรอบ3ที่อันดับ4ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์นะครับลีเดียโคจากนิวซีแลนด์อยู่ที่5ร่วมกับริวโซยอนจากเกาหลีใต้ด้วยสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ด้านผลงานของโปรสาวไทยมริยาจุฑานุการอยู่อันดับ10ร่วมด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์นะครับพรณรงค์เพชรล้ำนี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ44ร่วมสกอร์ตีเกินไป5โอเวอร์พาร์นะครับส่วนธิดาภาสุวรรณปุระอยู่อันดับ64ร่วมสกอร์รวม17โอเวอร์พาร์ครับคุณผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันรอบสุดท้ายได้ในคืนนี้นะครับถ่ายทอดสดทาง Golf Channel นะครับ23 นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงนี้กีฬานั้นหลากหลายนะครับมีเรื่องแบดมินตันด้วยมีเรื่องสนุกเกอร์ด้วยนะครับที่มีผลการแข่งขันมามากมายนะครับโดยที่สนุกเกอร์นะครับก็มีรายการรูโอเพ่นนะครับซึ่งทำการแข่งขันกันในวันที่4ครับไปดูว่าผลงานของจัดทรัมป์นั้นดีขนาดไหนครับแน่นอนว่าเจ้าตัวนี่ฟอร์มแรงไม่เลิกจริงๆนะครับได้ผ่านเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่4ของฤดูกาลครับ
รูโอเพ่นที่ประเทศเยอรมันนะครับจัดทรัมมือ3รายการจากอังกฤษนะครับผ่านเข้ารอบ4ได้หลังจากที่เอาชนะรอรี่แมคคราวนะครับคู่แข่งจากอังกฤษไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์4เฟรมรวดเลยนะครับก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบ5ด้วยการเอาชนะแซมแบรดนะครับมือ41ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมและหลังจากนั้นทรัมป์ก็ยังฟอร์มแรงไม่ตกครับเอาชนะแมทธิวเซลมือ18ของรายการจากอังกฤษไปได้อีกนะครับสกอร์4ต่อ2เฟรมทำให้ทรัมป์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเตรียมเจอกันกับมาโกฟูนะครับมือ14ของรายการจากฮ่องกงในรอบต่อไปครับไปดูผลงานของนักสนุกเกอร์ไทยกันบ้างนะครับเทพชายาอุ่นหนูนะครับมือ60ของรายการและก็เป็นความหวังของไทยนะครับความหวังสุดท้ายของเราก็ไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายได้ครับหลังจากที่ไปแพ้ให้กับคริสเวคลินครับมือ19ของรายการอังกฤษไปด้วยสกอร์เฉียดฉิว3ต่อ4เฟรมนะครับเวคลินก็จะไปเจอกับทางเฟอร์เกาโอไบรอันนะครับมือ21ของรายการจากไอร์แลนด์ในรอบต่อไปครับเราชมมาได้นะครับรอบ16คนสุดท้ายจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่ายวันนี้ครับทูสปอร์ต HD 1เวลา 15:30 นเป็นต้นไปครับช่วงหน้ามาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเมื่อคืนนี้ครับรวมถึง AFF Suzuki ครับนะครับชิงแชมป์อาเซียนในภูมิภาคของเราด้วยเลยครับในช่วงหน้ากับ Sport Today Weekend ครับ